วันนี้อลิซล็อกเป้าจะพาทุกคนไปวัดยานไม่ใช่ดูทหารหรอกไปไหว้พระทำสังฆทานทำบุญวันนี้เป็นวันมาฆะนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปไหว้พระทำบุญสังฆทานกับอาม่าด้วยนะวันนี้เป็นวันมาฆะค่ะแล้วก็พระจีค่ะแล้วก็ห่วงเซลด้วยนะคะไปทำบุญที่วัดยานนะคะวัดยานเวกสักกายวันนะมากนะครับก็กำลังไปวัดยานนะครับอยู่ตรงถนนอุทยานนะครับถนนอักษรนี่นะครับอันนี้คือทางเข้าวัดนะครับลมลื่นมากเลยครับลมลื่นไหมลิซลูกดูสิที่ต้นไม้เต็มเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่เขาบอกใส่แมสเขาใส่แมสอ่ะนี่แม่มีเอาแมสมาแมสกันไตน้อยมาสองแผ่นตอนนี้ก็เข้ามาถึงวัดแล้วนะครับกำลังนำอาหารไปถวายเพลครับในวัดร่มรื่นมากเลยนะครับวันนี้คนเยอะนะครับวันนี้เป็นวันมาฆะบูชาครับตรงนี้จะเป็นในบริเวณลานนะครับอันนี้ก็นำนมเต้าหู้มาถวายพระนะครับแล้วก็อาม่าก็ทำนี่ครับผมเป็นต้มถั่วนะครับสูตรจีนนี่ทำมาถวายพระไปดูบรรยากาศรอบๆวัดนะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับก็เวลาเราจะมาถวายสังฆทานนะครับญาติโยมก็จะมารอตรงนี้จากด้านในนะครับเพื่อถวายนะครับพระก็จะลงมาเป็นรอบนะครับเจออลิซแล้วอลิซลูกลืมนะครับลืมสังฆทานนี่ต้องเดินกลับไปเอาที่รถครับก็ลืมตลอดนะครับอาม่าเป็นไงบ้างเราไปดูโบสถ์ไหมไปชมไหมไปชมหน่อยเธออยู่โน่นไม่เป็นไรเราไปเดินของเราไปไม่เอาเดี๋ยวเราไปเดินกันนะม่านะจะไปนู่นไหมจะไปในโบสถ์ไหมไปกราบพระไหมลูกไปค่ะไปเดี๋ยวชวนแม่ไปกราบพระในโบสถ์ไปตอนนี้เราขึ้นมากราบพระด้านบนกันนะแต่เราต้องเสียงเบาๆนะคะป้าก็มาลิศมาแล้วมาก็มานะเราต้องใส่แมสนะคะข้างในเงียบสงบนะก็ที่วัดจะมีทางด้านนี้เป็นโบสถ์นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีญาติโยมมานั่งสมาธิสวดมนต์กันในนี้นะครับแล้วก็เป็นกิจของสงฆ์นะครับที่จะต้องทำวัดในนี้ในส่วนนี้ก็ร่มรื่นนะครับดูเรียบง่ายดีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนกับห้องสมุดนะครับเป็นเหมือนหอไตรอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันเป็นยังไงน่าจะตอนนี้น่าจะยังปิดอยู่นะครับหอไตรเพราะว่าช่วงนี้มีโรคโควิดระบาดนะครับปิดให้บริการเพราะอันนี้จะเป็นหอหนังสือนะครับเป็นพวกหนังสือธรรมะอ่านหนังสือธรรมะขอรับหนังสือขอพิมพ์หนังสือนิมนต์พระสมัครบวชอะไรตรงติดต่อตรงนี้เลยนะครับยานเวกธรรมสมุดล้มลืมมากเลยครับมีศาลาเล็กๆตรงนี้ด้วยวัดนี้วันธรรมดานี่มาได้นะครับสงบเงียบมาก
ส่วนด้านนี้น่าจะเป็นโรงฉันนะครับก็คือพระเนี่ยก็จะมารับภัตตาหารต่างๆเนี่ยจากญาติโยมตรงนี้แล้วก็พระจะฉันตรงนี้ในหอฉันแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจริงๆจะเป็นที่ถวายสังฆทานนะครับพระจะมารับตรงนี้นะครับพอที่ปฏิญาณนี่จะเป็นมหานิกายนะครับก็ฉัน2มื้อก็จะฉันเช้าและฉันเพลนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลานี่ครับผม 9:00 นนะครับ40นาทีนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็จะเตรียมอาหารนะครับที่ญาติโยมนำมาถวายเจ้าหน้าที่ก็จะนำขึ้นถวายพระให้นะเจ้าหน้าที่จัดเตียงตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเอาสังฆทานไปทำสังฆทานด้านในนะครับนี่ครับวันนี้เอาสังฆทานมาถวายนะครับวันนี้จะพาไปสังฆทานสังฆทานนะคะไปหรือไปตอนนี้ก็รับศีลไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวพระจะทำการกล่าวกวดน้ำนะแล้วก็เดี๋ยวจะถวายสังฆทานนะครับโยวิวัชตุสัพโพโควินาสตุมาเตโววัชรายโยสุขีอิคาลิโกภวะอภิวาทนสีสนิจพุทธาลิกาลิโมจตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังตอนนี้พักนั่งพักนะครับมีปลาอยู่ในแม่น้ำคนที่จะบริจาคนะครับปัจจัยก็มาตรงนี้นะครับจะมีตู้รับบริจาคปัจจัยอยู่ตรงนี้นะที่วัดนี้เขาจะมีแค่จุดเดียวนะแต่ที่อื่นจะไม่มีแล้วก็มาเขียนใบภาวนาได้นะครับตรงนี้ก็จะมีโยมมานำไอศกรีมมาแต่ญาติโยมที่มาทำบุญนะครับคนรอรับอยู่เยอะเลยเดี๋ยวมารับให้อาม่ากับอาลิศนี่ห้องน้ำของทางวัดนะครับสะอาดมากเลยนะครับใครจะเข้าห้องน้ำก็ต้องถอดรองเท้านะครับมีเท้าให้เปลี่ยนสะอาดมากเลยนะครับวัดการถือว่าเป็นวัดที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะครับแล้วก็มีความสะอาดมีเจ้าหน้าที่ดูแลแบ่งเป็นโซนเป็นสัดเป็นส่วนนะครับตอนนี้เป็นอาหารฉันเพลนะครับพระก็กำลังพิจารณาอาหารอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวญาติโยมก็จะได้ทานข้าวก้นบาตรทางพระของทางนะครับทางวัดบอกว่าไม่ส่งเสริมกิเลสตนไม่ส่งเสริมอกุศลจิตไม่อนุญาตให้กักตุนไม่อนุญาตให้ตักกลับบ้านนะครับเป็นบุญขออนุโมทนานะครับตอนนี้กำลังรับข้าวก้นบาตรของพระที่รับประเคนอาหารแล้วนะครับนี่เดี๋ยวอาม่าจะเข้าไปตักแล้วก็หลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับทุกคนก็ต้องเอาภาชนะของตัวเองนะนี่มาตรงนี้ตรงนี้นะก็ต้องมาเนี่ยล้างเองนะจัดคราบเศษอาหารนะครับก็น้ำยาล้างจานแล้วก็ล้างน้ำสะอาด3ครั้งนะนี่ก็ต้องมาทำแบบนี้นี่แล้วก็ใส่ไว้ตรงนี้คือที่นี่เขาสอนเราโดยให้เรามีความเป็นระเบียบวินัยนะครับรู้จักการช่วยตัวเองนะที่วัดเขาก็มีสโลปายแบบนี้นะครับเดี๋ยวไว้พระหน้าเราก็คงจะมาทำบุญที่นี่กันอีก